งามทั้งกายใจเบลล่าซุ่มปิดทองหลังพระทำบุญครั้งใหญ่ที่วัดต่างจังหวัดแฟนๆแห่ชื่นชมปิดทองหลังพระแฟนๆร่วมอนุโมทนาบุญนางเอกเบลล่ารานีบริจาคถวายโลงเย็นให้แก่วัดม่อนกู่เวงจังหวัดเชียงใหม่หลายคนจะทราบกันดีว่าเบลล่ารานีแคมเปญถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกสายบุญมากๆหากมีโอกาสมีเวลาว่างก็จะควงคุณแม่ไปทำบุญตลอดซึ่งมีทั้งที่ออกสื่อและไม่ออกสื่อล่าสุดเมื่อวันที่19มีนาคม2566ที่ผ่านมาที่วัดม่อนกู่เวงจังหวัดเชียงใหม่มีงานโรงทานงานนี้ก็มีแฟนคลับของเบลล่าบังเอิญไปเห็นโรงเย็นที่เบลล่าราณีบริจาคถวายให้แก่ทางวัดหลายคนต่างร่วมอนุโมทนาบุญกับเบลล่าอย่างล้นหลาม